สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ที่สวนเดชทนงนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันกันเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเตรียมเบดดิ้งการให้อาหารการให้อาหารเสริมตลอดจนการเก็บมูลไส้เดือนเพื่อที่จะนำไปขายแล้วก็เอาไปใช้ในสวนของตัวเองหรือไปจำหน่ายเป็นสินค้านะครับผ่านมาแล้ว3คลิปในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนทำฟาร์มไส้เดือนนะครับวันนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยทิ้งท้ายไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับคือการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนเพื่อทำเป็นน้ำจุลินทรีย์ปุ๋ยจุลินทรีย์จากมูลไส้เดือน 100% นะครับขั้นตอนพิธีการขั้นตอนแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีอย่างนี้ฮะเป็นถังน้ำนะครับเราต้องเตรียมไว้นะครับถังน้ำประมาณอย่างนี้นะครับนี่ผมจะใส่น้ำทั้งหมด10ลิตรนะครับผมนะฮะแล้วก็น้ำเปล่าซึ่งเป็นน้ำสะอาด10ลิตรนะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นมูลไส้เดือน1กิโลนะครับนี่ชั่งน้ำหนักมาแล้ว1กิโลนะครับแล้วก็ผ้าที่จะห่อนะครับมูลไส้เดือนเพื่อที่จะแช่ไว้ในถังน้ำนะครับนะครับนะฮะตัวนี้ก็เอาง่ายๆเลยนะครับผ้านะครับแล้วก็กากน้ำตาลนะครับ1แก้วนะครับตัวนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์มาดูใกล้ๆนะครับนะครับกากน้ำตาล1แก้วเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคกากน้ำตาลนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับคือเครื่องเติมออกซิเจนนะครับต้องเติมอากาศด้วยพี่ต้องเติมอากาศตลอดระยะเวลา15วันนะครับต้องเติมอากาศนะครับเติมอากาศลงไปในถังนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราก็คือเทน้ำ10ลิตรลงในถังอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนคือน้ำ10ลิตรนะครับ10ลิตรตวงไว้แล้วนะครับมูลไส้เดือน1กิโลกรัมนะครับแล้วก็กากน้ำตาล1แก้วนะครับเท่านี้ครับสัดส่วนที่สำคัญแล้วก็มีพิเศษคือเติมอากาศโอ้15วันนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับครับผมต้องเอาลงข้างล่างนะครับผมข้างล่างครับตรงนี้นะฮะถัง10ลิตรนะครับเติมน้ำนะครับดูครับผมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอากากน้ำตาลนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับ1แก้วนะครับขอดูก่อนนะครับนะครับละลายไปในน้ำเลยนะครับเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่จะได้จากมูลไส้เดือนนะครับทั่วเลยครับนะฮะอย่างนี้นะครับโอเคครับได้แล้วฮะนี่นะครับเหลือนะครับขั้นตอนต่อไปภาชนะที่เราจะห่อมูลไส้เดือนนะครับครับ1กิโลกรัมนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนะฮะนี่นะครับง่ายๆเลยครับโอ้เป็นถุงผ้านะพี่ถุงผ้าครับอันนี้ก็ประยุกต์ใช้นะครับจริงๆหลังจากเราหมักมูลไส้เดือนแล้ว15วันแล้วก็ไปใช้เป็นถุงผ้าได้เลยนะครับใช้ประโยชน์ในการช้อปปิ้งได้นะครับทำไมต้องเป็นถุงผ้าพี่คือถ้าเกิดเราใส่ไปในน้ำเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราจะแยกออกมากรองค่อนข้างลำบากนะครับนะฮะนี่ฮะรูปไปเลยครับครับนี่ฮะแค่นี้แหละครับแล้วก็จุ่มไว้อย่างนี้นะฮะครับนะครับจุ่มไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะผมหาไม้ก่อนนะครับจุ่มไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่ครับเครื่องเติมอากาศนะครับซึ่งก็ใช้มาหลายรอบนะครับหลายรอบแล้วนะฮะใช้มาหลายปีแล้วด้วยนะครับตัวนี้เติมอากาศเราจะเติมอย่างนี้นะครับเสียบไฟไว้ทั้งหมด15วันนะครับต่อเนื่องเลยนะพี่ต่อเนื่องเลยครับ15วันนะครับต้องหมั่นมาดูนะครับว่าจะมีไฟดับจะมีไฟดับมีปลั๊กหลวมไหมนะครับต้องคอยดูไม่งั้นขบวนการย่อยสลายจุลินทรีย์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มาจากมูลไส้เดือนมันก็จะขาดช่วงไปมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้15วันครับเครื่องก็จะตีเติมอากาศให้กับมูลไส้เดือนนะครับน้ำหมักมูลไส้เดือนตรงนี้จากที่เป็นฟองๆอยู่เงี้ยครับมันก็จะหมดไปนะครับนะครับหมดไปก็กลายเป็นน้ำที่ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็เวลาไปใช้ก็จะเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ทางใบที่มีประโยชน์ก็มีเป็นการทำปฏิกิริยาที่สมบูรณ์แบบแล้วก็คือฟองหมดไปแล้วใช่แล้วครับฟองไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นครับคือการน้ำตาล1แก้วที่ผสมไปในน้ำ10ลิตรเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในมูลไส้เดือนอย่างดีแล้วก็การเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ขึ้นมาให้เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์อย่างดีเพื่อที่จะใช้ในกระบวนการของการทำเกษตรต่อไปนะครับนะครับสำหรับเรื่องราวของการทำน้ำหมักจุลินทรีย์มูลไส้เดือนของฟาร์มเดชทนงของเราก็ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนณบัดนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำที่เสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้วนะครับหลังจากนี้เรารออีก15วันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้กับ
เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจนะครับผู้ที่สนใจได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าการเอาไปใช้กับพืชที่เราปลูกในสวนในแปลงผักแล้วก็ไปใช้ในการทําประมงในการผสมน้ําเพื่อที่จะเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาเนี่ยตรงนี้เราจะมีขั้นตอนวิธีการแบบไหนแต่ว่าอัตราส่วนในการใช้ก็คือ1ต่อ20นะครับแล้วก็ฉีดช่วงเช้านะครับเพราะว่าตาของพืชเนี่ยจะเปิดรับอาหารทางใบประมาณ 4:00 ถึงไม่เกิน 9:00 นเช้าซึ่งแดดออกแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าท่านใดที่เห็นว่าเกิดประโยชน์แก่ตัวเองนะครับเกี่ยวกับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งตนเองแล้วก็มีประโยชน์กับคนอื่นนะครับฝากนะครับฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับทีมงานเราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับที่สวนเดชธนงครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ